มต้อยสามารถครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้นะครับรายการย่ำเท้านะครับเดินทางมายังพื้นที่ใกล้ๆกับตัวเมืองพัทยาและก็สถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับผมได้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งกับโครงการนะครับอนุรักษ์ท้องถิ่นปลูกข้าวไว้กินเพื่อแผ่นดินพระบุรุษนะครับก็ถือว่าพื้นนาแห่งนี้และสถานที่แห่งนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อปลูกฝังให้กับกลุ่มเยาวชนนะครับของเรานะครับได้รู้พื้นฐานการชีวิตการดำรงชีวิตของการทำนานะครับและวันนี้กิจกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับประกอบด้วยนะฮะกิจกรรมทำเรื่องของการเกี่ยวข้าวเรื่องของการทำขนมไทยอะไรต่างๆของบรรพบุรุษเรานะครับและกิจกรรมต่อไปนะฮะที่น้องๆที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่ก็เป็นน้องๆ นักเรียนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุงและกิจกรรมวันนี้น้องๆเขาเองเนี่ยครับก็จะมาเรียนรู้ในฐานเรียนรู้2 อย่างนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตการเกี่ยวข้าวและวิถีชีวิตของการทำของการปรุงอาหารแบบไทยๆครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการเก็บเกี่ยวนะฮะว่าน้องๆที่นี่นะครับแต่ละรุ่นนะครับก็จะไม่เคยซ้ำกันนะฮะปีนี้ก็มาหลายโรงเรียนกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับครับสำหรับกิจกรรมในตรงนี้นะครับก็อีกหนึ่งครอบครัวที่เราจะเอ่ยถึงและบอกกับท่านผู้ชมว่าเพราะว่ากิจกรรมในตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็ได้ครอบครัวของพี่พิษแล้วก็พี่จอยเองนะครับก็ถือว่าเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของเรื่องวิถีไทยแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของความเป็นไทยแล้วก็พื้นนาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนะฮะวันนี้ผมอยู่กับพี่พิษเช่นเคยนะครับด้านผมนี่ก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อาชีพก็เกษตรกรรมทำนามาอดีตเหมือนกันพี่พิษครับครับผมตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับครับผมเห็นครอบครัวพี่พิษกับพี่จอยเนี่ยครับเป็นกลุ่มที่อนุรักษ์ตรงนี้ทำตรงนี้นะทุกปีที่แล้วผมก็เคยมายังพื้นนาแห่งนี้ครับมันยังไงมันมีความรู้สึกยังไงถึงทำกิจกรรมนี้คือว่าอยากจะให้เป็นสืบทอดไปให้ลูกหลานได้ทำคือว่าสมัยปู่ย่าตายายเขาก็สอนจะทำเราเป็นอาชีพเกษตรแล้วเราก็คือว่าปู่ย่าตายายเขาให้เราทำต่อพ่อแม่มาแล้วเราก็ทำต่อจากพ่อแม่มาแล้วก็ให้ลูกทำต่อคือว่าไม่ให้ไอ้นี่ตรงนี้หายไปซะผู้ใหญ่เองครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็ผู้ใหญ่หมู่8หมู่8ตำบลหนองปลาไหลนี่เองครับพื้นที่เราเนี่ยมันติดกับเมืองพัทยาติดเมืองพัทยาครับติดเมืองพัทยาอยู่เนื้อที่ติดเมืองพัทยาก็อยู่ราวๆประมาณ2กิโลเมตร2กิโลเองครับถามผู้ใหญ่นี่คือผู้ใหญ่นะครับถามผู้ใหญ่หน่อยว่าไอ้ผืนนาต่างๆอาชีพเกษตรกรรมตอนนี้ในพื้นที่ของหนองปลาไหลเองเนี่ยครับมันเยอะไหมเยอะมากอยู่ตอนนี้ก็ประมาณอยู่มา200กว่าไร่ครับใช้ทำนากันอยู่ครับพอยังมีกลุ่มที่ทำนากันอยู่ครับผมการทำนาเนี่ยถามผู้ใหญ่การชีวิตการทำนามันลำบากขนาดไหนถามว่าลำบากไหมแต่ผมพบว่าไม่ลำบากคือมันเป็นชีวิตดั้งเดิมจากพ่อแม่สอนมาให้ทำแบบนี้ทำนี้ครับครับแล้วข้าวแต่ละเม็ดที่เราปลูกนี่ก็เอาไปขายหรือเราไม่ได้ขายเป็นบางส่วนบางทีก็เขาไปสีเขาแบ่งแบ
สีแล้วเขาก็ขอซื้อเป็นทั้งถังขายไปจำหน่ายด้วยจำหน่ายไปทั้งถังไปและกิจกรรมวันนี้พี่พิษนะก็ถือว่ากิจกรรมในวันนี้มันต่อเนื่องมาหลายปีละมันยังไงมันมีความรู้สึกยังไงบ้างกับความรู้สึกที่เราได้มีเป็นผู้หนึ่งในเหมือนกับปราชญ์บ้านได้พอสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษให้กับเยาวชนเขาให้เห็นมั้ยคือว่าไม่อยากจะให้เจตนารมณ์ตรงนี้ไม่อยากจะให้มันสูญหายไปนะเสียดายบ้างก็เถอะเสียดายไม่อยากจะให้มันสูญหายไปอยากจะสืบทอดไปนานๆให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราล้มหายตายจากไปก็ให้มันมีไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆกันนะตอนนี้รู้สึกว่าหลายๆคนนะครับก็ยังสนุกสนานกับการเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวไปถามเขาบอกว่าแต่ละเขาเคยมาที่นี่ไหมเคยสัมผัสกับชีวิตนี้อย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับหลายคนนะครับก็ให้ความสนใจนะครับในเรื่องของกิจกรรมในวันนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องๆ นักเรียนบางกลุ่มนะตัวแทนของบางกลุ่มก็แล้วกันจากหลายสถานศึกษาในเขตเมืองพัทยามาจากไหนครับเนี่ยเทคนิคปัญญาครับอ๋อเทคนิคปัญญาใกล้ๆนี่เองใกล้ๆนี่เองแล้วเรารู้วันนี้รู้ยังว่าคุณค่าของข้าวที่มันจะเกิดขึ้นได้ที่เราทานไปแต่ละวันเนี่ยมันเกิดจากชาวนาจริงๆเรารู้สึกยังไงมันมีความรู้สึกยังไงกับกิจกรรมวันนี้ภาคภูมิใจครับเป็นยังไงฮะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาทำอย่างนี้ครับทั้งหนึ่งอันชีวิตของกสิกรนั้นทานเนี่ยถือความขยันมันหนักหนาคนทำงานอยู่ระหว่างทางดินฟ้าถึงแดดจ้าคนทำก็ทำไปกสิกรแข็งขันเป็นกระดูกและนี่ก็คืออีกหนึ่งกลุ่มนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนที่มาเรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับกับวิถีไทยที่นี่นะครับนี่ก็คือน้องๆเรียนจากชุมชนบ้านหนองปืนนี่เองเคยเกี่ยวข้าวไหมน้องๆใครเคยเกี่ยวข้าวมั้งครับเนี่ยใครนะไม่เคยเหรอส่วนใหญ่นะฮะก็จะเห็นว่าน้องๆนี่นะครับเขาไม่เคยเกี่ยวข้าวกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกหรือเปล่าลูกครั้งแรกเลยเป็นยังไงความรู้สึกเกี่ยวข้าววันนี้รู้สึกเป็นไงเป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงรู้สึกยังไงสนุกค่ะสนุกดีเคยเห็นไหมว่าต้นข้าวมันเป็นยังไงเคยเห็นที่ไหนเคยเห็นที่นาเคยเห็นที่นาอ๋อแสดงว่าเคยเห็นต้นข้าวแล้วอันนี้มาสัมผัสจริงๆอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงสนุกดีแต่รู้ไหมว่าข้าวแต่ละที่เขาจะได้มันลำบากขนาดนี้รู้ไหมว่าความยากลำบากมันมีรู้ไหมส่วนใหญ่นะฮะน้องๆจะไม่ค่อยขยันพูดนะครับนะฮะอาศัยแบบว่าอารมณ์ดีซะมากกว่านะครับแต่หลายคนนะครับเขาก็สนุกกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเขาเกี่ยวข้าวเขาอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับแต่เห็นว่าเขาแต่งตัวนี่คล้ายคลึงกับวิถีชีวิตชาวนามากเลยนะครับกสิกรแข็งทำเป็นกระดูกสันหลังมองชาติไปจะเรื่องอำนาจเพราะไปเป็นชาติกสิกรรมอย่างที่บอกกับท่านผู้ชมนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับรอยยิ้มของน้องๆนะครับก็เขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับชีวิตชาวนาที่เขาได้สัมผัสวันนี้เขาได้สัมผัสกันอย่างจริงๆแล้ววันนี้ผมอยู่กับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นลูกชาวนานะครับเป็นคนพื้นที่จังหวัดเมืองร้อยเอ็ดนี่เองนะครับถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของข้าวหอมมะลิเลยทีเดียวแล้วมาอยู่นี่มาเป็นอาจารย์สอนของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเปือเป็นยังไงพื้นฐานเราก็เป็นลูกชาวนาใช่ไหมค่ะพื้นฐานเป็นลูกชาวนาค่ะพ่อแม่ทำนาหมดค่ะทำนาหมดเลยค่ะเป็นยังไงชีวิตต้องเรียกว่าต้องลำบากมากมากเลยใช่ไหมชีวิตชาวนามันลำบากแต่มันก็สนุกนะคะแบบว่าบ้านนอกเขาก็จะแบบลงแขกช่วยกันเนี้ยค่ะจนทุกวันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวข้าวหมดแล้วค่ะชีวิตแบบเดิมๆนี่หายไปเยอะเลยใช่ค่ะระหว่างที่มีรถเกี่ยวข้าวกับลงแขกเกี่ยวข้าวมันแตกต่างกันยังไงค
ถ้าช่วงที่ลงแขกเกี่ยวข้าวก็คือความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนะคะทุกคนจะช่วยกันลงนานี้แล้วไปช่วยนานู้นอย่างเงี้ยค่ะก็ความสัมพันธ์มันจะแน่นแฟนมากขึ้นทำให้เกิดความรักกันใช่ค่ะแต่พอเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาก็ดีตรงที่มันสะดวกค่ะแต่ว่าเพราะมันก็เริ่มห่างเหินกันหน่อยนึงชีวิตความเป็นพี่เป็นน้องมันเริ่มห่างๆกันไปแต่ว่าได้ความสะดวกสบายคือได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้นและกิจกรรมในวันนี้ครับอาจารย์ครับมันในความรู้สึกของเราเองเป็นลูกชาวนาเองในวันนี้และกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเราย้อนมองอดีตไปย้อนอดีตไปเรารู้สึกยังไงเออรู้สึกมันนึกถึงชีวิตวัยเด็กนะคะแล้วก็รู้สึกดีที่กิจกรรมตรงนี้ทำให้เด็กๆ เขาได้มาสัมผัสกับจริงว่าชาวนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยเลยเนี่ยมันทำกันยังไงเด็กก็จะได้รู้คุณค่าของข้าวที่เขากินมากขึ้นเขาจะไม่กินทิ้งกินขว้างนะคะอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่กิจกรรมในวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเขารู้แล้วว่าข้าวกว่าจะโตขนาดนี้ชาวนาก็ต้องลำบากขนาดไหนก็อยากให้เขาเห็นคุณค่าของข้าวให้รู้ว่ามันมีประโยชน์ไม่ควรกินทิ้งกินขว้างตรงนี้นะคะสัมผัสจริงสัมผัสได้แล้ววันนี้แปลงนาแห่งนี้ก็เหมือนศูนย์เรียนรู้ให้กับพวกเขาได้บ่มเพาะนิสัยเขาให้รู้จักคุณค่าของข้าวขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับก็อยากอนุรักษ์ไว้อ่ะเพราะลูกหลานจะอนุรักษ์ไว้ไหมก็ไม่รู้แต่เราตอนนี้เราอยู่เราอนุรักษ์ไว้แต่เราถ้าเราไม่อยู่แล้วลูกหลานจะทำต่อแล้วแต่เขาแล้วแต่เราแล้วดูลูกหลานนะก็ดีใจอ่ะดีใจภูมิใจมากที่มาวันนี้ที่ดีใจนักเรียนมาดูงานแล้วก็ชอบเห็นนักเรียนมาเรียนเมืองอ่ะมาไม่เคยเห็นข้าวแล้วก็ใหญ่เข้ามาเพราะว่าเราบอกว่าทำนาเขาไม่เชื่อให้เขามาดูเองว่าทำจริงๆทำทุกปีน้องๆนาอนุรักษ์ไว้นะคือว่าก่อนถ้าป้าไม่อยู่หนูก็ทำต่อสืบไปแต่ลูกเราหลานยังทำอยู่อยากต่อไปให้ทำแบบนี้เรื่อยๆไปนะอยากให้ทำมากเลยดีใจทุกอย่างครับนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลในวันนี้กับกิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่นนะครับปลูกข้าวไว้กินผืนแผ่นดินพระบุรุษนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่เสริมสร้างให้กลุ่มเยาวชนนะฮะในพื้นที่นะฮะได้เห็นคุณค่าของชีวิตชาวนาแล้วก็โดยเฉพาะรากหญ้าของบรรพบุรุษเราที่ประกอบอาชีพการทำนาในวันนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการย่ำเท้าต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนไปเกาะติดวิถีชีวิตในกลุ่มอาชีพอะไรต่างๆคอยติดตามชมครับลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับชีวิตของกสิกรนั้น